้อมเป็นคนละเอียดเนาะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออ้อมใส่ใจเรื่องบทสำคัญที่สุดเลยคือถ้าบทมันไม่สนุกหรือมันไม่กระชับหรือมันไม่โดนใจเนี่ยนักแสดงก็เล่นยากถ้าบทไม่มีความเข้าใจนักแสดงไปไม่ถูกเหมือนกันเพราะนี้อ้อมก็พยายามเคี่ยวเข็นเรื่องบทแล้วก็มาได้หวอซึ่งเป็นผู้กำกับเขาก็เหมือนเป็นคนถ่ายทอดบทแล้วก็มาขยำให้ละเอียดแล้วก็กลืนลงไปแล้วก็พี่ใช้คำคายออกมาอธิบายมาเป็นคำที่เข้าใจง่ายๆนักแสดงก็เข้าใจนักแสดงเข้าใจมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วหัวเขาก็พยายามที่จะมาแตกรายละเอียดตรงนั้นซับซ้อนให้มันลึกให้มันดิ่งลงไปอีกวิธีที่ผมเซอร์ไพรส์มากคือหัวไม่ซ้อม Oops. ตอนที่ถ่ายเนี่ยคือก็แค่บล็อกกิ้งต่อกันต่อเสร็จแล้วก็ถ่ายเลยคือนั่นก็การถ่ายเลยคือผมก็อ้าวมันเอาเลยเหรออะไรเงี้ยหลังๆก็เริ่มชินแล้วคือเราจะแค่ซ้อมบทจำได้ไหมแต่หนูชอบมากเลยอ่ะมันจะสดมากเลยบางทีวิธีการถ่ายอ่ะหนูชอบอันที่ไม่ซ้อมแล้วลองถ่ายคือนักแสดงจะคิดว่ามันซ้อมก็ได้ซ้อมเหมือนจริงจะซ้อมเหมือนจริงก็ได้แต่กล้องเรคคอร์ดอ่ะเพราะว่าสำหรับคริสอ่ะคริสก็ไม่รู้เหมือนกันคริสคิดนะว่าคริสจะไปทิศทางนี้แต่ว่าคริสก็ไม่รู้ว่าพอเจอพูดประโยคนี้ไปเจออะไรกลับมาแล้วจะรีแอคอะไรต่อไปคริสว่าอันนั้นอ่ะสนุกสำหรับคริสมากเลยอ่ะเราด้วยทุกคนสนุกเลยมันมีซีนหนึ่งครับขออนุญาตเล่าเลยไหนๆก็เล่าแล้วนิดหนึ่งเป็นซีนที่เจอแม่20ปีไม่เจอแม่เลยเห็นแม่โอ้ดีใจวิ่งเข้าไปกอดกันฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บหวอบอกคัดไม่เอาขอเห็นมาเสร็จแล้วหยุดแล้วมองแม่ว่าแม่เมื่อ20ปีที่แล้วกับตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วแม่แก่ลงไปมากแม่เหี่ยวแม่ทำไมแม่ผมหงอกหมดเต็มหัวคือภาพเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นภาพที่แม่ยังสวยอยู่อ่ะเป็นภาพจำของเราในวัยเด็กกับวัยเนี้ยให้เล่นตรงนี้ก่อนเล่นจนพี่ปออิ่มหลังจากนั้นพี่จะทำยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็ช่วยพัฒนาความคิดเราว่าเออจริงถูกบางทีมันการวิ่งโผล่เข้าหากันอ่ะมันก็เป็นซีนแบบประมาณนึงแต่พอมันมีวิธีคิดแบบนี้มาช่วยเราอ่ะมันทำให้ซีนนั้นเป็นซีนที่ดีมากๆในความรู้สึกของเราไปเลยเขาคงมองเห็นทิศทางของนักแสดงด้วยของการทำงานเขารู้สึกว่าความรู้สึกแรกที่ปะทะกันความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีอะไรให้เขาได้มากกว่าแล้ววิธีการถ่ายทำของเขามันถ่ายเหมือนหนังเพราะฉะนั้นเรามีเป็นคัดๆอยู่แล้วมันก็เลยที่ค่อนข้างที่จะผสมภาพได้ง่ายกว่ากับการที่จะแบบซ้อมแล้วก็เล่นบ่อยหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้อะไรอะค่ะยิ่งซีนอารมณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ซ้อมเลยนะเขาจะเอาแค่บล็อกกิ้งแล้วก็พี่เล่นไปเลยนะเดี๋ยวยังไงแล้วก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยค่ะฉากประทับใจในเรื่องก็คือตอนที่ทำให้พี่จอยเจ็บยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยนะขาด้วยทุกคนยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยนะเขาจะกรีดโวยวายอะไรเงี้ยมากอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ซีนที่เกิดขึ้นคือมันแบบแค่อินเสิร์ตเขาด้วยไม่เห็นเราแล้วก็ไปจับเขาอะแล้วเขาก็ชากแบบเขาแบบสะบัดแหละคือเทคแรกอะตาวาริดรับเอาไว้คือใจกระเด็นแล้วรอบนึงแล้วรอบที่สองไปจับเขาด้วยความที่คนหลุดไปแล้วอะคือจะว่าเขาหลุดไปแล้วจริงๆอะเขาก็แบบสะบัดแล้วคราวนี้ใจล้มไปล้มไงหลังอะล้มไงหลังไปคือเราเห็นแล้วว่าเรากำลังจะล้มมีขากล้องอยู่เราก็จะคว้าขากล้องเพราะว่าเราล้มตากล้องรีบเอาขากล้องหลบเลยเราก็ล้มลงไปคือเราเข้าใจว่ากล้องมันแพงมากเราเข้าใจในจุดนั้นคันแรกคือจอยก็เลื่อนไหลที่มือเราก็ไม่พูดอะไรคือด้วยความที่เราเป็นกระชากเขามีเครื่องประดับมันก็บาดเราก็เลื่อนซิปๆไปแล้วทีนึงแล้วก็แบบพอเขาผ่านไปก็ไปโดนแต่ไม่เป็นไรเลยจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าเขาทำได้ดีมากๆแล้วเขาแบบเข้าถึงตัวละครซึ่งเราก็แบบเฮ้ยฉากนั้นเขาดีจริงๆตอนนั้นนะคะหนูก็รู้สึกว่าแบบมาว่ะอะไรฉากที่ผมประทับใจเหรอครับน่าจะเป็นฉากที่ไอดอลผมเล่นนะพี่ป๋อนัททูตสกิดใจจุ๊บๆ ทุกฉากเลยครับที่เขาเล่นเหมือนกับว่าเป็นการแสดงที่ไม่ได้แสดงมันคือสิ่งที่ออกมาจากข้างในพี่ป๋อเนี่ยเขาได้บอกผมว่าเมื่อเรามาทำงานเนี่ยนะเราอย่าไปเล่นเราจงเป็นคนคนนั้นมันคือแบบว่า
don't play character be character wow you know it says so อ่ะมันก็มีฉากที่แบบผมเหมือนต้องเรียกพี่ป๋อหลายๆอันเงี้ยครับที่เราจะต้องแบบเริ่มทะเลาะกับพ่ออะไรเงี้ยเราคิดว่าแบบเหมือนพ่อจะเอาแฟนเราเป็นเมียอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบการเล่นกับพี่ป๋อก็พี่ป๋อเป็นคนละเอียดแล้วก็ตั้งใจครับเวลาเล่นมันก็จะมีการรับส่งกันที่แบบผมรู้สึกว่าเขาเป็นพ่อของจริงๆอะไรเงี้ยการด่านั้นอะไรเงี้ยเรายังรู้สึกได้ถึงความรักที่เขามีต่อเราอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างน่าเบื่อนะน่าเบื่อใช่ไหมคะที่พูดนี่มันเป็นยังไงคะมันแบบสมาธิมันเป็นยังไงก้าวกับพูดฟังก็ดีครับดีครับเอาใหม่นะตัดชู้ก้าวเนี่ยผมเป็นแฟนคลับเขาครับผมเป็นแฟนคลับคุณก้าวในไม่เรื่องงานแสดงต่างๆอะไรผมรู้สึกว่าผมชอบวิธีการทำงานวิธีการแสดงของผู้ชายคนนี้เค้กเป็นเด็กหนุ่มซึ่งมีพลังในการความตั้งใจสูงมากเหงื่อแตกในซีนตลอดเวลาคือมีความแบบอยากจะทำให้ได้อะเราเข้าใจเค้กเพราะว่าเราเคยเป็นแบบเค้กมาก่อนเราเหงื่อแตกตลอดมิ้นไม่น่าเชื่อว่าเด็กคนนี้เล่นมาแค่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองโอ้สุดๆเลยอ่ะซึ่งรับแรงประทะได้ดีมากแล้วก็ทำงานกับรุ่นใหญ่ๆได้มากมายเป็นเราเป็นเหงื่อแตกคือหมายว่าลมปานแตกซ่านไปแล้วที่จะต้องปะทะกับทุกๆคนขนาดนี้คือซึ่งมินก็ทำได้ดีขึ้นหมายความว่ามินต้องมีความพร้อมในตัวเองส่วนนึงเราเล่นเก่งมากพอ5 4 3 2 1ปุ๊บร้องไห้เลยชิงร้องไห้ไปก่อนแล้วน้ำตาไหลเฉยอะไรอย่างเงี้ยมินก็จะเป็นคนโลกสวยยิ้มตลอดเวลาหลังๆก็บอกหยุดยิ้มได้แล้วช่วยทำหน้าเครียดๆหน่อยได้มั้ยมินมีหน้าเป็นแพทเทิร์นครับคือหน้านี้อย่างแรกคือถามน้องมิ้นก่อนว่าน้องมิ้นเป็นคนยังไงลูกพอบอกเป็นนักกีฬาแบบอ๋อโอเคมิ้นรอดเพราะว่าการที่เราเป็นนักกีฬาเนี่ยเราต้องมีจิตใจสู้คือไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นๆไปได้แล้วโอ้เรื่องมันเยอะมากดราม่าเยอะมากแล้วก็ยังจะต้องมีแอคชั่นด้วยมีบู๊ด้วยแล้วก็มีงิ้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าโหน้องมิ้นได้ละคนนี้ต้องได้แน่ๆเรื่องของการแสดงในทางดราม่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคือก็ยากอยู่ดีนะครับแต่ว่าก็ยังผ่านมาได้แบบโอเคผมคิดว่านะโดยส่วนตัวแต่ว่าที่ยากสำหรับผมอ่ะคือไอ้พวกแบบเฉิดสิงโตเตะต่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ผมก็แบบต่อยเก่งซะด้วยสิแบบว่าเนี่ยโตมาผมก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยครับมวยก็ไม่ต่อยพี่มาแบบคิวแรกๆเงี้ยเจอนางเอกมาปุ๊บนางเอกมาปล่อยกังปูใส่โหผมก็แบบแล้วเราก็ต้องแบบมีสู้ต่อสู้บ้างอะไรเงี้ยก็เหนื่อยครับแต่ว่าสนุกดีผมก็ชอบเงี้ยก็ยากแก้งเหมือนกันค่ะแต่ว่าคาแรคเตอร์ที่ได้ก็คาแรคเตอร์ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าเหตุการณ์ในเรื่องที่ต้องเจอจะแบบหนักมากแล้วก็มีหลายอย่างมากที่ได้ทำเป็นครั้งแรกในชีวิตทั้งยิ้วร้องลำแล้วก็มีบูด้วยหลายๆอย่างเลยค่ะบูแบบว่าหนูต้องในเรื่องต้องบูเก่งด้วยแล้วก็มีในยิ้วก็มีบูด้วยค่ะนี่คือเขาเอาสแตนด์อินมานะแบบตัวแบบเอามาพร้อมแบบแสดงแทนแบบตรงไหนต้องนิ้งแบบไม่ได้ตัวแสดงทุกวันนี้ยังนั่งอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะไม่ใช่ทุกวันนี้แบบตัวแสดงแทนเนี่ยปิดกล้องแล้วอ่ะเขายังนั่งอยู่ที่เดิมอยู่เขายังงงอยู่เลยว่าเขามาทำไมร้องยิ้วยากภูมิใจมากค่ะตอนแรกพี่เขาบอกว่าจะให้หนูร้องยิ้วแล้วให้หนูร้องเองใช้เสียงตัวเองหนูก็ไม่มั่นใจเพราะว่าหนูร้องเพลงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตอนอัดเสียงก็หลายรอบอยู่เหมือนกันค่ะกว่าจะได้จำสิ้นเดียวได้นับพันปีบัดนี้พ้นกรรมสมปรารถนากลายร่างเป็นสตรีโสภาต้องเล่นเป็นนางเอกนะไม่ใช่ไปเล่นเป็นตัวตลกหรือคิวบูอะไรก็ไม่รู้คือจะบอกว่าคือรุ่นใหญ่ก็คือไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่พอมารุ่นเล็กอ่ะเอาจริงๆคนดูจะยิ่งรู้สึกเซอร์ไพรส์นะจะมีความรู้สึกว่าอย่างตัวน้องมิ้นนะคะน้องมิ้นเก่งมากๆน้องมิ้นเล่นแบบเรื่องแรกๆจะมีความรู้สึกว่าเขาแบบมีความเป็นตัวละครสูงแล้วก็
เป็นเด็กที่มีความสามารถมากอยากให้ดูโดยเฉพาะเวลาที่น้องเล่นงิ้วอ่ะคือเวลาที่เรานั่งดูเรารู้สึกว่าเราดูงิ้วจริงๆไม่ใช่นักแสดงมาเล่นงิ้วแต่เรากำลังดูคนที่กำลังแสดงแบบเป็นนักแสดงงิ้วจริงๆอ่ะแล้วก็อย่างน้องก้าวเค้กอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่แล้วเขาจะมีความเป็นธรรมชาติในการที่เล่นอ่ะเวลาที่เขาสามคนอยู่ด้วยกันจะว่าน่ารักนะคนดูจะรู้สึกอมยิ้มกับโมเมนต์ที่เขาเจอกันพอดราม่าก็จะดราม่าแบบหนักมากๆอ่ะคือจะว่าทำได้ดีมากๆสำหรับรุ่นเล็กเวลาที่เราดูค่ะหัวสิงโตนี่ประมาณแบบ20โลครับผมไม่เคยคิดว่าเชื่อสิงโตจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมกว่าที่จะออกมาได้แบบภาพที่ในหนังในละครที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็บอกได้เลยว่า 80% ในนั้นฮะเป็นสแตนด์อินหมดผมเล่นแค่ตอนเอาหัวออกอ่ะครับผมแต่มันไม่ง่ายนะฮะตอนออกมาปึ๊บแล้วก็จึ๊กๆเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ไปซ้อมมา1วันวันนั้นอะทำไม่ได้นะฮะครับผมวันที่ผมไปเรียนเชิดสิงโตแก๊ปก็ไปเรียนตีกลองปังใช่โอ้แก๊ปตีได้เลยแก๊ปมันไม่ต้องปิดหน้าแบบผมไงก็เลยต้องตีแบบตีจริงนอนใช่โหแล้วจังหวะดีด้วยสิงโตไปนู่นแล้วมึงยืนตีต้นเพลงเลยตีแต่ได้อยู่แบบเหมือนก็ซ้อมจนทำได้คือในเรื่องเนี่ยจะมีคู่หูนะไม่ใช่คู่คือพี่บุ๋มรัญญาเนี่ยจะอยู่ด้วยตลอดจะเป็นเหมือนแบบเป็นแม่บ้านใหญ่ซึ่งอยู่กับเรามาตั้งแต่เราสาวๆเข้ามาในบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคู่คิดเป็นคนที่รู้เรื่องราวต่างๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่จริงๆแล้วเขารับอารมณ์ตัวเหมยอิงเนี่ยมากที่สุดมันมีฉากทั้งที่แบบว่าคุยกันดีๆหรือแม้กระทั่งทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยหรือแบบมีบางฉากมีฉากนึงที่แบบโกรธเขาจนตบหน้าเขาอะไรเงี้ยโอ้โหอันนั้นเป็นฉากนึงที่พี่นกแบบสะเทือนใจเหมือนกันคือรู้สึกแบบแต่มันรู้สึกดีนะคะที่ได้เล่นแต่แบบพอเล่นไปแล้วรู้สึกแบบโอ้ยคือร้องไห้เลยอ่ะพอตบเขาเสร็จแบบพอคัดก็แบบร้องไห้เลยแบบรู้สึกแบบว่าโอ้โหมันเป็นตัวละครที่แบบมากมายอ่ะเหมือนแบบทำร้ายทุกคนอะไรอย่างเงี้ยพี่นกก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นบทที่ค่อนข้างหนักแล้วก็จะเจอกับพี่บุ๋มเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายอารมณ์มากที่สุดแกงฉากที่ทะเลาะกับธัญญากับพี่ชายอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีคืออย่างที่บอกคือแบบพอนักแสดงไม่กลัวแล้วเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่โหยิ่งใส่แล้วมันยิ่งได้อ่ะมันยิ่งสนุกนั่นก็เป็นฉากนึงที่รู้สึกว่าสนุกมากหรือแม้แต่ฉากพาร์ทอดีตนะเล่นกับพี่ตู่นกพลกับพี่เจี๊ยบพันจนาพรเนี่ยคือเดินเข้าฉากก็แบบได้เลยอ่ะไม่ต้องทำอารมณ์ไม่ต้องเตรียมเลย3 2พร้อมเล่นอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเวลาที่ทำงานกับคนที่แบบเก่งๆอ่ะนะคะจริงๆแล้วสนุกนะคะเท่าที่เห็นนักแสดงกันก็จะค่อนข้างเฮฮากันมากกว่าแบบว่าจะเข้าขากันอํากันแซวกันอะไรก็ค่อนข้างเยอะยิ่งฉากไหนที่มีแบบนักแสดงเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะสนุกสนานมากกว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราต้องทำงานอย่างสนุกอะค่ะคือถ้าเครียดไปด้วยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ว่าไม่ไหวคนดูคงเครียดนะคะพี่ไก่แบบเก่งมากเจ็บก็ไม่บ่นคือจนจริงๆแล้วคือเขาไปล้มซี่โครงร้าวมานะเขาก็ไม่บอกพอเล่นจริงเขาก็เต็มที่มากซ้อมเต็มที่ขนาดตอนซ้อมงิ้วอะค่ะคืออ้อมก็ซ้อมเยอะอยู่แล้วเขาก็ยังไม่พอขอเอาอาจารย์ซ้อมงิ้ววันนัดนอกรอบไปสอนเขาที่ออฟฟิศอีกประมาณสัก 3-4 ครั้งได้แบบขยันมากคือทำออกมาแล้วเขาต้องดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยสวยสวยมากเพราะว่าหนูจะมีฉากที่ได้เล่นแล้วก็มองหน้าพี่ไก่ใกล้ๆตอนที่พี่เขาแต่งเต็มแบบว่าหน้าผมชุดอะไรอย่างเงี้ยเราสวยมากอยู่ใกล้ๆแล้วแบบค่ะชอบมากแล้วพี่ไก่ก็หนูจะเข้ากับพี่ไก่เยอะเพราะว่าในเรื่องก็ต้องแบบเล่นเป็นใช่ค่ะก็เจอกันทีไรก็จะมีแต่แบบอารมณ์ร้องไห้กันตลอดเลยดราม่าใช่ค่ะจอยนี่จำใครขอเล่านิดนึงได้ไหม จอยนี่เขาเรียกว่าคือเขาเรียกว่าเป็นตัวถ้าเป็นฟรีคิกเนี่ยจอยคือกำแพงครับ จอยคือกำแพงที่จอยบังกล้องทุกคนครับผม จอยเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้คือบางทีถ่ายกว้างๆนะครับที่เป็นกิโล
จอยังยืนบังก่อนได้พี่เขาไม่ผิดเขาไม่ได้ตั้งใจมาเพราะพี่ก็ชอบแกล้งเขาจริงๆอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับขอโทษนะฮะนี่นี่นะครับที่กว้างมากจอยก็จะอย่างนี้แบบต่อก็จะแบบไม่แล้วมันจะมีแบบนี่สักพักเอาจอยก็มาอีกแล้วคือบังขอตลอดเวลาบอกก็ไม่เข้าใจไม่มันมีทีนึงที่หนูจำได้เลยแล้วเคยจะยืนประชันอยู่กับครับพี่ป๋อใช่ป่ะครับพี่ป๋อโดนพี่จอยบังสิ่งที่พี่ป๋อทำคืออย่างนี้ยืนอยู่นะไม่ใช่กระทำไปอย่างนี้ดอลลี่ตัวเองนิดนึงดอลลี่ตัวเองแล้วคริสอะในขณะที่ยืนพูดกับพี่ป๋ออยู่พี่ป๋อก็เลื่อนไปเรื่อยๆดอลลี่ทำไมวะแล้วฉากซีเรียสอะแล้วคือพอคัดคืนมันต้องไปแล้วไงนึกออกไหมเพราะว่าจอยเอาป๋ออีกแล้วจอยมาเสร็จว่าไงคะว่าไงคะเห็นไหมมันก็จะบังคริสบังพี่บังจอยบังทุกคนพี่ลองบังสิพี่ลองบังอ่ะบังฟับว่าไงครับอย่างเงี้ยพี่บอจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเหรอคะจอยทำเหรอคะจอยนั่นแหละทุกทีเลยจริงๆคุณจอยเรื่องนี้เป็นคนร้ายกาจไม่ใช่ภาพที่เขาอย่างนี้นะครับแล้วที่เขาสัมภาษณ์มาทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องเฟกมากผมบอกเลยจริงๆเขาเป็นคนร้ายพวกเราจะชอบพูดกันเล่นๆว่าเวลาแบบเซตใหญ่ว่าเหมือนเป็นการรวมตัวกันของซูเปอร์ฮีโร่เวลาที่เขายืนอยู่ว่าเราจะรู้ว่าโดยฝีมือการแสดงของแต่ละคนคือแบบเวลาที่อยู่ด้วยกันน่ะแล้วเวลาที่รับส่งอารมณ์การเอาจริงๆแค่เราอยู่ในฉากอ่ะเราดูเรายังเพลินเลยนะเรายังมีความรู้สึกว่าแบบเพลินไม่ฟังเพลินใช่เวลาที่เราไม่ได้เข้าฉากแล้วเราไปยืนดูคือแน่นอนว่าเราอยู่ในเซตเราต้องเป็นตัวละครที่คิดแบบตัวละครแต่เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในฉากแล้วเรายืนดูคนอื่นเล่นน่ะเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันจังเลยอ่ะมันเป็นการสู้กันที่แบบมันมากๆหรืออย่างตัวคริสกับพี่นกหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆจะว่าคนดูนะจะได้แบบอิ่มกับเรื่องราวกับการแสดงทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้ค่ะก็นกว่ามันเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูอะค่ะคือละครเรื่องนี้เป็นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องครอบครัวมันก็พูดถึงการเลี้ยงดูเราถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนถูกเลี้ยงดูมาจากความเชื่อหรือการสั่งสอนแบบไหนเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตเลยไปจนถึงกระทั่งเรามีครอบครัวต่อไปเงี้ยมันมีผลกระทบถึงกันหมดอะไรเงี้ยค่ะก็นึกว่ามันเป็นละครที่น่าจะให้สาระสำคัญในการดูแลครอบครัวในการแบบดูแลลูกสั่งสอนหรือความคิดเห็นในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่อะไรเงี้ยนึกว่ามันก็มันมีสาระอะไรตรงนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับละครเรื่องนี้ก็อยากให้ติดตามนึกว่ามันเป็นอะไรที่ดูแล้วแบบคนดูแบบทบทวนเองได้อะดูแล้วเอ้ยถ้าเป็นเราล่ะเราจะทำยังไงหรือว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะนึกว่ามันเป็นอะไรเป็นละครที่แบบดูละครแล้วย้อนดูตัวค่อนข้างชัดอะสำหรับละครเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของความรักความรักที่คาดหวังความรักที่มากเกินไปความรักที่บงการแล้วพอมันไม่ได้ความรักมันเริ่มเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นสุดท้ายไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้เลยสุดท้ายแตกสลายเกือบ20ปีนะครับผมไม่ได้เล่นละครที่มันหนักหนาสาหัสขนาดนี้แล้วผมก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าสำหรับชีวิตทางการแสดงของผมมันคุ้มค่าที่จะได้ทำมันออกมาและผมเชื่อว่ามันคุ้มค่าสำหรับแฟนๆช่อง3ที่จะได้ชมละครเรื่องได้แดงอย่างแน่นอนเลยทีเดียวฝากติดตามด้วยนะครับก็ทำให้ทุกคนที่ได้ดูก็จะได้กลับมามองย้อนดูเหมือนกันมองย้อนดูชีวิตของตัวเองความรักที่มันมีหลายรูปแบบแล้วมีแบบไหนที่ตรงแล้วก็มันจะมีทางแก้มีวิธีแก้แล้วก็มีคือถ้าเราเลือกทำเลือกรักในแบบที่ผิดมันก็จะส่งผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้แบบเป็นข้อคิดด้วยลูกครอบครัวปกติทุกคนจะยิ้มกันหมดแล้วแต่เนี้ยแบบคือภายใต้รอยยิ้มนั้นมันมีแผลนะแต่ว่ากว่าที่มันจะมาถึงรูปเนี้ยมันผ่านอะไรแบบมาเยอะมากได้แดงอิสเตอร์เบสครับก็เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องแรกของช่อง3นะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วก็อยากให้แฟนๆช่อง3นะคะดูกันเยอะๆเลยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะตั้งใจทำเต็มที่มากจริงๆนะคะทั้งทีมงานด้วยแล้วก็นักแสดงทุกๆคนเลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะได้แดงค่ะ
ตระกูลมหามงคลจะสิ้นสุดลงก็เพราะหลงเว่ยนี่แหละสิงแสงไม่เคยพูดอะไรผิดไม่เคยสักคำเดียวเด็กในท้องของซูซี่ร่วมชงกับลูกนั้นหลงเว่ยเธอจะเลี้ยงเด็กคนนี้ได้ในฐานะหลานเพราะห้ามเรียกเธอสองคนว่าพ่อแม่ฉันเป็นแม่หลงเว่ยเป็นพ่อฉันไม่มีทางยกเท้าให้ใครเด็ดขาดแล้วท่านเด็กคนนี้ทำให้ผัวเธอเป็นอะไรล่ะผมเคยเป็นไอ้ตัวช่วยไอ้ตัวกาลากินีเหมือนกับที่แม่กำลังเรียกลูกผมอยู่ตอนนี้ไงครับสิ่งที่พี่ทำมันคือการทรยศต่อครอบครัวผมต้องจัดการขั้นเด็ดขาดไอ้เรื่องเลวๆทั้งหมดเนี่ยแม่ทำเพื่อผมใช่ไหมจะถามว่าแม่เลวยังไงก็ได้แต่แม่ทำเพื่อรักลูกนะไอ้เขาไม่ต้องมารักผมเขาทำให้เราเข้าใจผิดเขาทำให้เราเป็นแบบนี้แม่ไม่รักผมไม่ว่านะแต่อย่าทำให้เขาเสียใจ